โดยการที่สมาชิกที่มาแล้วเนี่ยนะครับถ่ายรูปคู่กับเกมที่เซตอัพเสร็จแล้วบนโต๊ะนะครับที่ก่อนผู้คนแบบว่ายนะเขาสู่ยุคมันคือแบบธุรกิจขายบริการกลับมาเพิ่มฟูอีกครั้งหนึ่งชื่อกลุ่มพาราเรลโซนครับเกมเป็นแนวดีดเล่นกันครับเหมือนตอนเด็กๆที่เราดีดโปเกมอนดีดฝาเบียดีดลูกแก้วครับผมคิดว่าตอนคิดไอเดียแรกๆเลยครับว่าไอเดียไหนมันจะเอามาทำเป็นบอร์ดเกมแล้วมันสนุกได้ครับเราต้องตัดช้อยกันเยอะมากเลยครับตอนแรกๆ Forgetful Goldfish ครับเล่นกับความทรงจำครับผมแล้วก็ได้ไอเดียหรือว่าทีมเนี่ยเป็นงานวัดญี่ปุ่นที่เราที่เป็นกิจกรรมที่เขาจะให้ตักกระทองครับผมตอนแรกสุดเนี่ยเราจะทำแบบในงานวัดญี่ปุ่นเลยก็คือใช้ช้อนตักเลยแต่รู้สึกว่ามันตักไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นพื้นโต๊ะของแข็งมันไม่มีพื้นที่ให้ช้อนลงไปได้มันไม่เหมือนพื้นน้ำเลยเปลี่ยนเป็นใช้ตะเกียบมันเลยจะทำให้รูปเกมเนี่ยถึงทีมันจะเป็นงานวัดที่เขาตักกระทองกันเนาะเขามีชื่อเกมใช่เขาเรียกอะไรนะผมลืมแล้วพอรู้สึกเล่นมันก็จะแตกกันมากขึ้นอารมณ์มันจะเหมือนกับแบบว่าเหมือนเราไปแย่งอาหารเพื่อนมากขึ้นอ่ะเหมือนสงครามบนโต๊ะอาหารประมาณนั้นชื่อกลุ่มกะเพราอวกาศครับผมเกมชื่อคาตาคิติสครับผมผู้เล่นจะเป็นแม่ทัพในการท่องอวกาศครับผมโดยการแข่งกันยึดอวกาศครับผมใครยึดมากสุดคนนั้นก็ชนะครับผมชื่อว่า100วันพันปีครับแนวคิดของเกมนี้ก็คือการทำธุรกิจการสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างทุกคนเนี่ยเป็นเพื่อนกันแต่ว่าเหมือนทุกคนเนี่ยอยากรวยใช่ไหมเขาเลยแยกย้ายไปกันวันหนึ่งปีเนี่ยมาดูกันว่าใครจะรวยกว่าจำธุรกิจของตัวเองครับชื่อกลุ่ม Sweet Tooth ค่ะเป็นแนวเกมทำอาหารกลางทะเลค่ะแบบธีมเกาะกลางทะเลแล้วก็จะมีร้านเบเกอรี่แต่ละร้านมาตั้งขายคนที่เดินทางผ่านเกาะค่ะจุดที่ยากสุดคือคิดสเต็ปการเล่นนะคะแบบถ้าเกิดทำแอคชั่นนี้ปุ๊บต้องไปยังไงต่อหรือว่าถ้าเกิดทำอันนี้แล้วมันไม่เวิร์กต้องแก้ไขด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะThank you.
ป็นบอร์ดเกมการจำลองการใช้ชีวิตของพระสงฆ์ที่จะต้องต่อสู้กันเองแล้วก็มีเหล่าผีสางนางไม้ที่จะมารบกวนการใช้ชีวิตของพระสงฆ์แล้วก็ต้องแข่งกันเก็บแต้มบุญบาปศรัทธาบริหารกันไปแข่งกันระหว่างผู้เล่น6คนครับผมส่วนตัวก็มีประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาอยู่แล้วอาวุธก็อยากทำอะไรที่มันดูเป็นประเทศไทยรู้สึกว่างานเกมอะไรพวกนี้เราก็เห็นอะไรที่มันแบบแฟนตาซีมาเยอะแล้วเราอยากลองเอาไทยความไทยๆเนี่ยมาลองมาเล่นดูแบบกับพวกนี้ดูกับงานเกมให้มันดูใหม่ๆอยากได้ไอเดียใหม่ๆมาเล่นดูอาจารย์มัดครับเป็นหนึ่งในทีมสอนและวิชาบอร์ดเกมดีไซน์เทอมนี้ครับคิดว่าทำผลงานได้ดีนะครับเมื่อคำนึงถึงว่าน้องๆหลายคนนักศึกษาหลายคนเนี่ยไม่ได้มีพื้นฐานทางบอร์ดเกมมากนักนะครับแต่ว่าสามารถใส่ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรียกว่าอะไรดีเอาคำแนะนำเราอะไปปรับใช้ได้อย่างน่าประทับใจแล้วกันครับผมคิดว่าในการผลิตชิ้นงานออกมาชิ้นหนึ่งอะนะครับถ้าเขาต้องทำส่งอาจารย์นะครับแล้วก็ไม่มีคนอื่นเห็นเนี่ยผมคิดว่าฟีลลิ่งหรือว่าประสบการณ์ในการทำงานมันจะเป็นแบบหนึ่งนะครับเพราะงั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าเราแจ้งเขาตั้งแต่แรกเนาะว่างานของคุณน่ะจะต้องมีคนอื่นออกมาเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีคนเห็นจริงๆนะครับในงานแบบเนี้ยมีคนมาเล่นเกมเขาข้างจริงๆได้รับคอมเมนต์อย่างจริงใจนะครับเขาก็จะได้กำลังใจกลับไปในพาร์ทที่เขาทำได้ดีผมคิดว่าวงการมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะอย่างช้าๆเพราะว่าตลาดไทยไม่ได้ใหญ่มากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเกมนอกเข้ามาแต่ว่า เมื่อนับจำนวนปกเกมไทยเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีเนาะนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็จะมีที่ทางนะครับทั้งในฐานะนักออกแบบก็ตามหรือว่าคนทำเป็นอาร์ติสต์ก็ตาม